การเดินทางด่วนไปนครมิวนิกประเทศเยอรมนีของนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการยึดเครื่องบินโบอิ้ง737ไปโดยมีนายจุลสิงห์วสันตสิงห์อัยการสูงสุดได้เดินทางล่วงหน้าไปแล้วนะคะพร้อมกับหารือกับทนายความต่างประเทศซึ่งการที่บริษัทวอลเลอร์บาวเอจียึดเครื่องบินโบอิ้ง737ไปซึ่งมีมูลค่าประมาณ40ถึง61ล้านยูโรจะช่วยชำระหนี้ที่รัฐบาลไทยติดไว้บางส่วนแต่ทางการไทยได้ต่อสู้ว่าไม่ใช่เครื่องบินของรัฐบาลก่อนหน้านั้นค่ะนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางอัยการสูงสุดได้เดินทางไปประเทศเยอรมนีตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมนะคะเพื่อยื่นคำร้องถอดถอนอายัดต่อศาลและนำข้อเท็จจริงว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินของรัฐบาลไทยซึ่งที่ผ่านมาค่ะทางรัฐบาลเยอรมนีก็ให้ความร่วมมือประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายไทยนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นเรื่องของเอกชนอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยจะยื่นอุทธรณ์คดีฟ้องกรณีดอนเมืองโทเวในวันที่29กรกฎาคมนี้อยู่แล้วนอกจากนี้ค่ะทางกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้ชี้แจงในวันที่15กรกฎาคม2554ว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างบริษัทวอเทอร์เบลของเยอรมนีกับรัฐบาลไทยโดยบริษัทเป็นโจทก์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลไทยกรณีผิดสัญญาโครงการทางด่วนดอนเมืองโทเวตั้งแต่ปี2548ตามสนธิสัญญาระหว่างไทยกับเยอรมนีเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทนในปี2545ต่อมาค่ะคณะอนุญาโตตุลาการก็ได้ตัดสินชี้ขาดนะคะเมื่อวันที่1กรกฎาคม2552ให้รัฐบาลไทยชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทเป็นเงินประมาณ30ล้านยูโรบวกดอกเบี้ยแล้วก็ค่าดำเนินการเกือบ2ล้านยูโรคิดเป็นเงินประมาณ 1,300 ล้านบาทค่ะต่อมานะคะวันที่26มีนาคม2553ค่ะศาลนิวยอร์กสหรัฐซึ่งเป็นภาคีอนุสัญญาก็ได้ตัดสินให้ไทยปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการรัฐบาลไทยโดยสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำตัดสินของศาลนิวยอร์กและทางบริษัทวอเทอร์เบลก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเยอรมนีอีกทางหนึ่งนะคะเพื่อให้มีการบังคับคดีและศาลก็มีคำสั่งเมื่อวันที่11กรกฎาคม2554ให้ยึดทรัพย์รัฐบาลไทยโดยไม่ได้มีการสอบถามหรือไต่สวนฝ่ายไทยจึงนำไปสู่การอายัดเครื่องบินพระที่นั่งของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งจอดอยู่ที่ท่าอากาศยานนครมิวนิกเมื่อวันที่12กรกฎาคม2554โดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเครื่องบินของรัฐบาลไทยสำนักข่าว AP ระบุว่ารัฐบาลไทยติดหนี้บริษัทก่อสร้างวอเทอร์เบลซึ่งปัจจุบันนะคะบริษัทนี้ล้มละลายไปแล้วหลังจากที่รัฐบาลไทยได้จากที่รัฐบาลนะคะได้ทำสัญญาให้บริษัทดังกล่าวก่อสร้างและบริหารเส้นทางโทเวระหว่างกรุงเทพกับสนามบินนอนเมืองเมื่อ20ปีที่แล้วการยึดเครื่องบินของกองทัพอากาศไทยครั้งนี้นะคะจึงถือว่าเป็นหนทางสุดท้ายที่บริษัทจะนำมาเป็นหลักประกันในการจ่ายหนี้และเป็นไปตามคำสั่งของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ศาลแต่งตั้งขึ้นค่ะ